ทีนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทางการไฟฟ้านครหลวงก็ได้มีการชี้แจงเบื้องต้นนะคะบอกว่ากรณีเกิดเหตุไฟไหม้ที่ย่านสำเพ็งเนี่ยนะคะทางการไฟฟ้านครหลวงขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างสูงต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับผลกระทบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องต้นค่ะนายพิพัฒน์ชนอัมไพรองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในการตัดระบบไฟฟ้าแก้ไขเหตุไฟดับแล้วก็ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ในช่วงกลางคืนนะคะพร้อมกับเร่งตรวจสอบระบบไฟฟ้าในพื้นที่เพื่อความปลอดภัยค่ะโดยรวดได้มีการประสานกับทางกรุงเทพมหานครด้วยได้บอกว่าสาเหตุการเกิดไฟไหม้ที่มีการนำเสนอข่าวว่าอาจมีสาเหตุมาจากหม้อแปลงไฟฟ้านั้นนะคะตอนนี้ทางการไฟฟ้านครหลวงอยู่ระหว่างการร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโดยละเอียดค่ะเพื่อที่จะหาสาเหตุข้อเท็จจริงโดยเฉพาะหม้อแปลงไฟฟ้าในจุดเกิดเหตุนะคะที่มีรูปแบบเป็นหม้อแปลงวงจรตาข่ายมีการเชื่อมโยงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่ให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นซึ่งตามมาตรฐานของหม้อแปลงไฟฟ้ามันจะมีระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรอัตโนมัตินะคะเช่นเดียวกันกับหม้อแปลงไฟฟ้าในจุดที่เกิดเหตุในครั้งนี้เขาก็จะมีการตรวจสอบแล้วค่ะแล้วก็พบจากหลังจากที่ไฟได้สงบลงแล้วนะคะว่ามีการแสดงผลการทำงานของระบบป้องกันคือประมาณว่ามันตัดไฟของมันทำงานของมันโดยอัตโนมัติแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามีประกายไฟมีอะไรที่มันคิดว่าเนี่ยจะเป็นไฟฟ้าและวงจรจะตัดทันทีมันจะบ้านเราที่แบบติดพวกเซฟที่คัดอะไรว่ากันไปแบบประมาณนั้นใช่คือเขาตรวจสอบย้อนหลังแล้วพบว่ามันก็ทำงานแต่ทีนี้เนี่ยมันก็เลยต้องตรวจสอบในเชิงลึกต่อไปว่าตกลงแล้วเนี่ยสาเหตุมันเกิดจากอะไรกันแน่เนี่ยนะคะโดยอย่างไรก็ตามเนี่ยทางการไฟฟ้านครหลวงก็บอกว่ายังคงให้ความสำคัญในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบในระยะเร่งด่วนตามมาตรการฉุกเฉินที่ทางการไฟฟ้าได้มีการกำหนดเอาไว้นะคะรวมถึงจะมีการประสานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็หาแนวทางในการป้องกันความปลอดภัยต่อไปค่ะค่ะเบื้องต้นบริเวณในพื้นที่โดยเฉพาะในส่วนของคูหาที่เกิดเพลิงไหม้ที่เสียหายแล้วก็รอบข้างเนี่ยประมาณ 3-4 คูหานะคะก็มีบางจุดที่แบบเหมือนอิฐมันถล่มลงมานิดนึงด้วยตรงในพื้นที่นี้ก็ห้ามที่จะคนเข้าไปด้วยนะคะ